Dead นะครับผมเป็นเกมออฟไลน์อีกแล้วนะครับเป็นเกมยิงซอมบี้ออฟไลน์นะครับเดี๋ยวดูตรงเซตติ้งนี่ไม่มีอะไรให้ปรับมากนะครับมีแค่ซาวด์เสียงนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวเกมกันเลยนะครับกด New Game เข้าไปเลยตัวเกมก็คือให้เราเดินยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูภาพกันดีกว่านะครับผมรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับคือต่ออินเทอร์เน็ตเล่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีโฆษณานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เก็บลูกกระสุนก่อนนะครับเนี่ยครับออกแบบเหมือน FPS ยิงซอมบี้นะครับนี่ครับผมเราก็เดินยิงไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีกระสุนให้เก็บด้วยนะดูดีๆนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่นะครับเวลาแบบเวลายิงซอมบี้นี่ก็อย่าไปกาดรวยนะครับเดี๋ยวกระสุนหมดนะครับค่อยๆยิงไปก็ได้นะครับนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกกระสุนหมดนะครับลูกกระสุนนะครับยิงแบบซอมบี้แบบกระเด็นแบบแปลกๆด้วยนะเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะมันจะแบบเดี๋ยวมันจะกระเด็นแบบแปลกๆครับเดี๋ยวหาเก็บกระสุนก่อนตอนนี้มี120นัดนะครับนี่ครับผมตัวละครเราจะมีเลือด100นะครับดูดีๆนะครับซ้ายบนเนี่ยเวลาล้มมันจะพับหน่อยเดี๋ยวเก็บลูกกระสุนก่อนนะครับเนี่ยเวลามันไม่เป็นแบบที่ผมเล่นตอนที่เข้ามาเทสนะครับแบบยิงแล้วแบบพับแบบลอยอะครับนั่นผมไม่ตายโอ้เข้ามา2เลยนะครับผมอันนี้ไอเวลามาถึงตรงนี้ครับทางเดินมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเดินลงมาข้างล่างนี่ครับจะเจอซอมบี้มันไม่โดนหรือไงครับเนี่ยหรือมันตายยากเกินไปลูกกระสุนเหลือน้อยเนี่ยโอ้ยมา2เลยนะครับไอตัวนี้ตายง่ายเท่าไหร่ไอตัวเมื่อกี้ตายโคตรจะยากเลยนะครับผมเปลืองลูกกระสุนมากเดี๋ยวมันจะมีพยาบาลกับกระสุนตรงนี้นะครับนี่ครับยิงมันก่อนก็ได้นะครับแล้วเก็บของโอ้โหขวางประตูเลยเหรอพี่เจอไอ้อ้วนอีกแล้วนะครับรีโหลดกระสุนก่อนนะครับแล้วก็ไปลุยกันต่อเนาะเกมนี้เกมออฟไลน์น่าจะถูกใจน้องๆหรือพี่ๆนะครับผมหรือเพื่อนๆผมนะครับเอ้าเข้านิดเดียวมาแล้วครับเนี่ยผมยังหาวิธียิงให้มันแบบมันจะลอยแบบแปลกๆนะครับมันไม่ลอยเอาไม่ตายซะงั้นครับผมโคตรจะเปลืองลูกกระสุนเนี่ยๆๆเมื่อกี้ครับมันจะแบบลอยพับแบบแปลกๆนะครับผมเปลืองลูกกระสุนโคตรๆเลยครับตรงนี้หรือว่ากดเล็งก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนี้ก็ลงไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวดูข้างบนก่อนว่ามีของหรือเปล่านะครับไม่มีก็ลงไปเลยนะครับผมลงไปเดี๋ยวเจอซอมบี้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ด่านมันจะคล้ายๆอันเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเริ่มจะแปลกๆไปแล้วบ้างดีนะยิงพับต้องรักษากระสุนดีๆนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเทสแบบการ์ดรัวๆกระสุนหมดครับมีดก็ไม่มีนะครับผมมีแต่ปืนนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่แค่นี้พอเนี่ยเมื่อกี้ผมตายตรงนี้แล้วครับกระสุนหมดยังมีเลือดอยู่นะครับนี่ยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อนะครับคราวนี้มันจะเดินในอุโมงค์แล้วนะครับผมด่านมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูกันว่าเราจะรอดไปถึงตรงไหนนะครับไปครับเลยกันต่อนี่ครับ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตายทีโอ้ยเปลืองกระสุนไปไหนต่อล่ะทีนี้อ้าวเหมือนติดบั๊กนะครับอ่ะหล่นลงมาแล้วโอ้จะหล่นก็หล่นลงมานะครับผมไอตัวไหนตายง่ายก็ตายง่ายง่ายนะครับผมอันนี้ก็คือประมาณเราเก็บลูกกระสุนเก็บพยาบาลยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวด่านมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะออกไปข้างนอกด้วยนะครับนี่ครับโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดดิ้งโหลดดิ้งอันนี้ก็ไม่ได้มันยังไม่ได้ออกไปนะครับยังเข้ามาอยู่ยิงครับยิงโอ้ยอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วครับผมด่านมันก็จะเป็นพวกหมอกพวกอะไรตลอดเลยนะครับผมนี่ไม่มีปืนอื่นเลยเนาะอาจจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมถ้าเล่นไปเรื่อยๆ เดินดูดีๆนะครับบางทีพวกกล่องหรือของอะไรแบบมันจะอยู่เนี่ยครับยิงพับนี่เจอกระสุนนะครับตรงนี้เราคอยสำรวจไปเลยนะครับผมเล่นเหมือนโซลิเวอร์นะครับประมาณนั้นเลยเนาะแต่ว่าอันนี้แบบไม่มีแบบบวกของอะไรเนาะมีแค่เก็บของอย่างเดียวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้พยาบาลนะครับอีอ้วนนี่โอ้โหไม่ตายยากอ่ะโดนเรียบร้อยนะครับบทจะตายก็ตายกันง่ายอันนี้เราก็เดินไปเลยตามใจชอบนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีแบบทางแบบเป็นทางตันเนาะมันไม่ได้แบบโอเพนเวิลด์อะไรขนาดนั้นนะครับเก็บเดินไปเลยมันไม่มีปุ่มกระโดดหรือปุ่มอะไรนะครับผมตอนมันเดินได้อย่างเดียวเก็บกระสุนนะครับบางทีปืนเนี่ยยิงมันจะไม่โดดเนี่ยครับมันพับแบบเหมือนมันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรสักอย่างแล้วแบบพับกระจุยกระจายนะครับผมเนี่ยลุยต่อตัวเกมออฟไลน์แบบภาพประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมออฟไลน์เนาะแต่ว่าถ้าเปิดอินเทอร์เน็ตนี่โฆษณาขึ้นกระจุยนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้ผมบอกเลยนะแนะนำให้เล่นออฟไลน์นะครับผมโอ้ยไอตัวเนี้ยตายยากนะครับแม่งมันเคี้ยวนะเริ่มจะหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวมาเดินตรงนี้เหมือนเดี๋ยวมันจะออกไปข้างนอกได้อีกนะครับแล้วต้องเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าด่านมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมันจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวเดินออกไปดูนะครับว่าออกไปได้หรือเปล่ามีของหรือเปล่าตรงนี้สะดุ้งอ๋อมีสะดุ้งด้วยนะครับเนี่ยนะครับพับแบบหมุนหมดจะตายก็ตายง่ายๆนะครับก็เดินไปเรื่อยๆคือเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แบบเก็บของตามที่ผมบอกนะครับเก็บพวกกระสุนแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยเล่นกลางคืนก็อาจจะหล่อนนิดๆ นะครับถ้าคนตกใจง่ายนะครับบางทีมันจะโผล่มาในหมอกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยหันมาแบบนี่ครับยิงเข้าพับเลยแต่ว่าพวกกระสุนมันก็มีให้ตลอดนะครับผมถ้าแบบใช้แบบดีๆหน่อยนะครับเริ่มไปไกลเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยไปเลยกระสุนผมใกล้จะหมดแล้วโอ้ย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 
นี่ครับอืมถ้ามันกลับเข้าไปข้างในอีกเหรอเหมือนใช้ทางที่เรามาหรือเปล่าครับใช่ทางที่เรามาไหมเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่นะครับคนละทางกันเก็บด้วยกระสุนกันเกียดไอ้ตัวนี้ครับโอ้โหกากขนาดนี้ยังไม่ตายนะโอ้โหจะเก่งขนาดไหนเนี่ยอืมเอ้าบทจะตายบางทีมันก็ตายง่ายไปนะครับนี่ครับเริ่มออกมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้ยโดนตบโอ้ยยิงพับเลยนะครับทำไมซอมบี้มันมีแต่แบบเดิมๆเนาะมันไม่มีแบบใหม่ๆเท่าไหร่เลยนะครับไม่มีบงไม่มีบอสอะไรเลยนะครับอันนี้ผมลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนเนาะมันก็วนๆอยู่แถวนี้แล้วมั้งครับด่านมันก็มืดๆเนาะอย่างนั้นผมจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ